วัสดีครับพี่น้อง FC โพธิกำลังติดตามรับชมช่องจากมนตรีชนะพันธ์ครับสวัสดีวันเสาร์ยามเสาร์พี่น้องตอนนี้6โมงพอดีครับเอาเจ้าลิวตันนะครับหรือว่าเจ้าทุ่งเงินนี่ออกมายืดเส้นยืดสายพี่น้องหลังจากที่พักไปโอ้หลายมือเติบครับอาทิตย์กลัวๆพอละ2อาทิตย์บ่เจียวกงลงมาเท่ขนเท่ขี่น้ำครับพี่น้องก็เต็มค่ามือครับหันแต่ว่าถ่ายคลิปบ่ทันนะครับพอดีกำลังตอบ FC โยธีคอมเมนต์คลิปเมื่อวานนี่ครับเอ้าอย่าตัวตนเพราะปากกี้ดีเนี่ยครับเสียวขึ้นแถวนี้แหละพี่น้องเพราะว่าให้เอานกได้ตากแดดจะเข้าครับสภาพอากาศก็บ่หนาไว้ใจครับฝนตกมาขึ้นกับตกอยู่ครับตกลิ่นๆ นี่ครับขนกับสิเต็มแล้วพี่น้องม่นแล้วขาม่นแล้วครับคิดว่าสิบ่ลนอีกดิครับลนกับบ่เป็นนั่นครับเหรียญคือเก่ามันถึงบ่เต็มรอยทันแล้วครับนกก็ได้ใส่ไหลข้างข้างนี่แหละพี่น้องต้นกระเดาครับให้มันดีเอาแล้วเอาเดี๋ยวไปใส่จอรถล้ำเพื่อนกันครับใส่ทิมไว้นี่แหละครับลำเพิ่นกับพร้อมแล้วพี่น้องขนกันนาสิเต็มแล้วครับพอเต็มก็ต้องขึ้นแล้วเพราะว่าท้ายมาหลายเทื่อแล้วนะครับรุดจองแล้วก็เก็บไปเล่นครับผมเพราะว่าขี่คานหานกคัดอ้างหนุนอ้างนะครับค่าล่มดีเป็นนกที่ค่าล่มดีที่สุดที่ผมมีตอนนี้แหละครับในบรรดา4ตัวนี่นะครับเราก็จวดพร้อมเป็นนกที่เร็วนะครับเร็วกว่าทุกตัวนะเหี้ยเร็วคันเร็วเป็นนกทางนกพร้อมหมดแล้วครับหายจังน้อยหนึ่งอยู่สำหรับเจ้าล้ำเพื่อนก็ได
ขึ้นมากครับคู่ใส่กันจาดจาดอยู่ข้างหลังเอ้ยจันยันให้เจ้าอย่างไรครับเจ้านนำขบวนครับเจ้าเพชรสารข้ามผมกัดว่ามันสิคึกไปไหนอยู่หรอพี่น้องเพราะว่ามันนกกำลังทายถ่วงกับเป็นบ่ผมใส่ใส่อายานะครับไม้ดูกใสครับไม้กระดูกใสนะครับพื้นที่พี่น้องกับซิมี่ดิดอกที่ครับเอามาผ้าตากแห้งนะพี่น้องเอาเปียกมันออกนะครับเอาแต่เนื้อมันตากแห้งไว้สัก 2-3 มื้อพอล่ะให้มันแห้งๆสนิทนะครับจังก็มาแซ่น้ําให้นกกินกิน3มื้อครับแซ่ไว้ขึ้นมื้อขึ้นนี่แล้วก็นับมื้อนี้มื้อแรกนะครับ1 2 3มื้อที่3ย่ําแรงที่ถิ่มครับ6เดือนทายที1พี่น้องบ่ง่ายซะว่าทายปีละ2เทื่อกับพ่อครับขี้กระตึกมันสิออกมาหมดเลยนะครับบ่ตามีเด้คันบ่มีก็บ่ออกครับคันมีก็ออกครับว่าได้ผลดีพอสมควรนะครับนกก็คึกดีอยู่คู่ใส่กันจาดจาดอยู่พี่น้องว่าสิตัดห่างให้เมื่อวานนี่บ่ได้ตัดครับทั้งอยากอีหยังแน่บ่เพชรสารข้ามกับจวดจาดดีครับสมราคาสมราคาพี่น้องสมกับนกเก๋าเดี๋ยวมีโอกาสที่ว่างๆก็สิออกนะครับเพราะว่าอาทิตย์สิมานี่งานหลายครับยุ่งเรียนสมสอก็สิเขาประเมินภายในครับประเมินภายนอกนะครับก็เลยยากอยู่ปุรพี่น้องตั้งแต่สิ้นเดือนกันยาไปปุรสิ้นเดือนสิงหาไปปุรครับจึงสิว่างพอวันที่2ถึงวันที่5กันยาเนี่ยผมก็ต้องไปเชียงรายครับพาดินมาไปแข่งระดับประเทศอยู่จังหวัดเชียงรายนะครับจากนี้ไปก็สิเริ่มซ้อมนิดหน่อยแล้วนี่บ่ค่อยมีเวลาต่อก็สิเอาไปแค่โรงเรียนนะครับผมคันเขามาเฮ็ดเวียกก็สิบ่ได้ต่อคันฝนตกก็สิบ่ได้ต่อจังซี่นะครับมันเป็นจังซั่นล่ะเพราะว่าบ่ทันมีเวลาออกไปข้างนอกครับช่วงนี้หน้าฝนก็เป็นช่วงปิดเทอมนี่โอ้ยขอท้าเลยครับรอรุ่นเจ้าล้ําเพิ่นครับเจ้าลิวตันนํากันพี่น้องผมก็ใส่ตะต้นเก่าล่ะครับในบ่ได้ก็บ่เป็นหยังเพราะว่าผมเอานกออกไปตากแดดนะให้มันได้ยืดเส้นยืดสายนิดหน่อยนะอยู่ในกรงนี่ห้องไรก็มันบ่ได้สูดอากาศข้างนอกครับต้องเอากรงลงไปเทขนเทขี้ออกนะครับทําความสะอาดรักษาสุขภาพนกนําพี่น้องรักษาสุขภาพคนนําครับประมาณนี้แหละครับผมจังหวะกันเอาขึ้นมาทั้งของว่าเราพี่น้องฝนที่ตกครับทั้งเจ้าล่ำเพื่อนแล้วก็เจ้าริ้วตันนะครับคู่แสนเนี่ย4ตัวห้องแตกบ่นี่แหละพวกเราได้อากาศดีๆจังสิพาไปเล่นข้างนอกครับพี่น้องช่วงนี้ฝนตกอยู่ครับภาคกลางนี่ 80-90% นะครับได้ออกไปยืดเส้นยืดสายก็ถือว่าโอเคครับไปตากแดดจังน้อยนึงเพราะว่าขนกระท่ายไหมให้มันได้สะบัดขนนั่นมูฟุ่นในขนออกนะครับมูขนขาวๆนะครับพี่น้องซึ่งผมเอากรงลงไปเทขี้พร้อมนี่ทำความสะอาดกรงให้เรียบร้อยครับซึ่งเจ้าล้ําเพื่อนเราก็เจ้าริ้วตันกินดินพี่น้องมันกินยังไงอาจารย์ดินมาสันวานี่แหละครับผสมดินปวกผสมดินเหยียดครับมันก็กินจริงๆล่ะมันก็สิเป็นวิตามินให้มันนะครับพี่น้องคือธรรมชาตินะครับเฮาเฮ็ดให้มันคือธรรมชาติลงก็ได้เอาของมาเลี้ยงกันเอาคักๆครั้งลงเนี่ยก็ต้องเลี้ยงดีๆบำรุงดีๆวันส่งไป10โลครับท่านใดสนใจดินเหยียดนะครับโทรมาได้ครับผม088-741-3944ครับ
คนเต็มแล้วครับพี่น้องเจ้าลิวตันนะครับทำความสะอาดกรงเรียบร้อยสุขภาพคนสุขภาพนกครับเวลาเมื่อใดว่างๆแกงสีพาไปเล่นปลาจีนครับจะเป็นสี่เดือนวันที่จะได้ไปเอาประมาณนี้นะครับผมจังหวะกันพี่น้องขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามรับชมช่องจากมนตรีชนะพันธ์ครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ